ครับวันนี้เรามาปั่นกันที่บางพระเป็นทริปบางแสนครั้งที่2ของครอบครัวปักเกร็ดนะครับเดี๋ยววันนี้มีผู้ร่วมทริปก็คือพี่เอพี่ปุ๋ยครับสวัสดีครับพี่กบพี่กบนะครับคราวนี้เราปั่นไปไหนครับเนี่ยคราวนี้ปั่นไปไหนล่ะครับเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตให้พี่กบนำทริปแล้วกันเนี่ยครับจะให้พี่กบนำโป่งดินดำผมเดี๋ยวเราจะไปโป่งดินดำโป่งดินดำนะครับเราจะไปดูจุดกางเต็นท์ครับอ๋อครับจุดกางเต็นท์ที่เขาชอบเข้าไปดูกันมาฮะทีเนี้ยที่เขาไปดูใน Facebook อ่ะครับใช่ครับจุดกางเต็นท์อ๋อไม่ใช่อย่างนั้นรู้ดิอย่างนั้นแสดงว่าไปดูบ่อยอยู่ในนั้นด้วยคนแชร์ทุกวันเลยโอเคเดี๋ยวลองดูเส้นทางนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันเช้าๆนะครับนี่เช้าวันเสาร์ที่20กุมภาพันธ์เรามาบางแสนตอนนี้เช้าเราปั่นบางพระกันก่อนนะครับแก๊งเสือหมอบก็จะมากันเป็นกลุ่มนี่อุณหภูมิ22องศานะครับเช้านี้ตอนนี้ประมาณสัก 7:00 นเช้าลมแรงมากปั่นไม่ไปรถวังท่านเนี่ยเป็นไงครับได้รับความสนใจอ๋อตรงนี้เป็นจุดกลางเต็นท์นะครับครับนัดเกิดเต็นท์มากลางดีกว่าที่อยู่ชลบุรีก็มากลางนอนได้ไม่เป็นไรพี่กบแนะนำหน่อยครับตรงนี้คือที่อ๋อที่นี่คือโป่งดินดำครับโป่งดินดำเขาเขียวครับสถานที่กลางเต็นท์อันนี้กลางเต็นท์ของจริงนะครับไม่เกี่ยวกับเพจกลางเต็นท์เนี่ยครับชื่อเนี่ยเล็กวิวเล็กวิวป้ายนะครับอ๋อนี่ป้ายนี่เล็กวิวรีสอร์ทนะครับกลางเต็นท์เดี๋ยวจะไปเก็บบรรยากาศกลางเต็นท์ให้ดูนะครับโอ้สวยมากเดี๋ยวคราวหน้ามาเรามากางเต็นท์เนาะดูลมดิลมโอ้โหพี่ถ่ายเต็นท์ยังเนี่ยเต็นท์โคแมนนี่บอกแล้วอย่านะมีเรือด้วยพี่เดี๋ยวเอาบอมด้านลงเรือ
าศได้เปลี่ยนบรรยากาศนะเพราะว่าวันนี้เราอ่างปิดลงอ่างไม่ได้ใช่แล้วมาโป่งดินดำกันวันนี้โป่งดินดำแทนไม่ใครจะเสียใจนะผมให้บรรยากาศดีบรรยากาศดีเดี๋ยวทริปหน้าเรากางเต็นท์แน่นอนเดี๋ยวหาสปอนเซอร์กางเต็นท์ก่อนครับจากสนามกอล์ฟเขาเขียวคันทรีคลับเนินอีกแล้วครับเนินขุนโก๋งเป็นไงครับเห็นเนินไหมครับไปส่งเลยส่งลงไปได้ขึ้นไปก็ปั่นเร็วหน่อยเนี่ยเปลี่ยนเกียร์หนักแต่ว่าพอลงไปถึงแอ่งข้างล่างแล้วเปลี่ยนเป็นเกียร์เบาถึงแล้วแอดกรีนโรตีอันนี้เราปั่นมากินโรตีกันนะครับเดี๋ยวคันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวคันนี้ไปขี่แทนใช่ไหมครับโอ้เท่เนี่ยแนะนำหน่อยครับร้านนี้ร้านโรตีเขาเขียวนะครับของหมู่บ้านแอดกรีนครับนี่เมียครับมาแล้วครับคนทุบโรตีทุบโรตีแล้วทุบสามีได้ไหมครับผมตั้นมาแรกอ๋อแล้วเดี๋ยวขี่คันนี้กลับใช่ไหมครับโอ้รถใหญ่กว่าคุ้มกว่าเยอะไปครับไปส่งโรตีเหรอครับไปส่งโรตีครับทางก็เป็นเนินขึ้นเนินลงนิดๆหน่อยๆนะครับกำลังสนุกสนานระวังกวางข้ามถนนนะครับระวังกวางข้ามถนนทางเราปั่นวันนี้เข้ากับสกายเลยรอบนึงพอดีครับให้เครดิตร้านแบงค์เราก็ปั่นมาครบรอบของเราแล้วนะครับถึงหน้าร้านแบนไบค์ในระยะทางเท่าไหร่ครับพี่รอบสกายเลยครับประมาณ24โลครับเนี่ยเรามาใส่จอดรถหน้าร้านแบรนด์ไบค์นะครับแบรนด์ไบค์ครัวในสวนศรีราชาอ่างเก็บน้ำบางพระจุดนี้จอดรถสะดวกอาหารการกินครบครับต้องขอบคุณแบรนด์ไบค์นะครับที่เอื้อเฟื้อที่จอดรถสำหรับนักปั่นจักรยานทุกคนอ
นี่เราก็เก็บรูปเป็นที่ระลึกกันอีกรอบ20กว่าโลนี่ประมาณสัก 1,200 รูปได้20กว่าโลใช้เวลาไปเกือบ4ชั่วโมงถ่ายรูปกินโอเคครับรอบเช้าเราก็จบทริปกันแค่นี้แล้วเดี๋ยวแยกย้ายแล้วเดี๋ยวรอบบ่ายก็ 3-4 โมงเย็นเดี๋ยวเราปั่นต่อดูครับสองแม่ลูกใครจะเสร็จก่อนกันตึง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 ดูสิใครจะเสร็จก่อนกันโอ้น้องทีมชนะครับ3คัน3คนรถคันเดียวสบายสบายนะครับตอนนี้มาที่ร้านฟูอ่ะฟูอ่ะแปลว่านุ่มตอนนี้เราก็มาแวะกันที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลไม่ได้มานานมากมาตั้งแต่น้องชีมยังตัวจิ๋วจิ๋วนายบัตรค่าเข้าชมชาวไทยผู้ใหญ่80เด็ก40บาทอันนี้เป็นเด็กหรือเปล่าเนี่ยThank you.
่พักของเราคืนนี้นะครับบางแสนเฮอริเทจห้องของเราว่าโอเคเลยนะครับห้องที่บางแสนเฮอริเทจอันนี้เราจองมา3คนราคา 2,300 กว่าบาท1คืนคุณลูกถูกใจก็โอเคแล้วครับห้องกว้างใหญ่นอนสบายแน่ๆไก่เหลืองบางแสนกุ้งเผาบางแสนริมทะเลคนเยอะร้อนด้วยเลยยิ่งมากินในห้อง